สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสีพันว่าขาดรายได้ไม่มีนักท่องเที่ยวขอขยายเวลางดจ่ายค่าเช่าเข้ากองทรัสต์บริษัทชันอิสระรีดเมเนจเมนต์จำกัดทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตรท.ว่าในฐานะที่เป็นบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมสีพันว่าหรือสีพันว่าได้รับหนังสือจากบริษัทสีพันว่าเมเนจเมนต์จำกัดหรือ SPM โดยขอให้กองทรัสต์พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ SPM โดยการขยายระยะเวลาการเช่าชำระค่างวดเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2563จากกำหนดชำระค่าเช่าเดิมของแต่ละงวดไปอีก6เดือนและผ่อนผันหรืองดเว้นการชำระค่าเช่างวดเดือนเมษายนและงวดเดือนพฤษภาคม2563โดยผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสต์ได้พิจารณาและเห็นสมควรอนุมัติตามรายละเอียดของการขอขยายระยะเวลาเช่าชำระค่างวดเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2563ดังกล่าวทั้งนี้บริษัทในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์สีพันว่าได้รับหนังสือจาก SPM ขอให้กองทรัสต์พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ SPM โดยขอให้ขยายระยะเวลาการชำระค่างวดเดือนสิงหาคมถึงงวดเดือนธันวาคม2563จากกำหนดการชำระค่าเช่าเดิมของแต่ละงวดไปอีก6เดือนและขอให้ผ่อนผันหรืองดเว้นการชำระค่าเช่าเดือนมิถุนายน2563อันสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยยังคงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องและไม่มีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อลดลงแต่อย่างใดทำให้รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องออกมาตรการต่างๆเช่นการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2563การกำหนดมาตรการคุมเข้มในการพิจารณาออกวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยหรือการกำหนดนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการติดต่อระหว่างบุคคลเป็นต้นเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการโรงแรมทั้งหมดในประเทศไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากและทำให้กระทบกับอัตราการเข้าพักโรงแรมของ SPM มีนัยยะสำคัญแม้ว่าทาง SPM ได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะประคับประคองสถานการณ์เช่นการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของประชาชนในประเทศไทยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอย่างเต็มที่แต่การเข้าใช้บริการของนักท่องเที่ยวในประเทศก็ถูกจำกัดอยู่เพียงเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นอันเป็นเหตุให้ SPM ไม่มีช่องทางในการหารายได้เพียงพอที่จะนำมาชำระค่าเช่าและส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำเนินงานที่จะนำมาชำระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ได้ตามกำหนดเวลาอย่างไรก็ตามระหว่างการพิจารณาของกองทรัสต์ SPM จะเริ่มชำระค่างวดเดือนกุมภาพันธ์2563ตามกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสต์ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นในการนี้ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสต์กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดในการขอขยายระยะเวลาการชำระค่าเช่าและการขอผ่อนผันงดเว้นการชำระค่าเช่าดังกล่าวตามเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้นรวมถึงแผนการฟื้นฟูเพื่อมาชำระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ภายใต้กรอบข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำคัญและบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาและดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องให้ทราบในโอกาสต่อไปโดยเร็วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ